สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by สบายโตประจำเย็นวันที่6กรกฎาคม2565นะครับวันนี้ตัว SET Index เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนนะครับช่วงเช้าเนี่ยลงไปเนี่ยถึงระดับ1530เลยนะครับก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มาปิดบวกเล็กน้อยนะครับประมาณ 0.49 จุดนะครับหรือประมาณ 0.03% อยู่ที่ระดับ 1541.79 จุดนะครับก็ต้องบอกว่าแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับล่าสุดตัวเลขล่าสุดเนี่ยออกมาแล้วนะครับก็คือต่างชาติก็เป็นการซื้อสุทธินะครับหันมาดูหุ้นที่เป็น most impact กันบ้างเนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัว CPL นะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2.9% impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.32 จุดอันดับที่2เป็นตัว BMS นะครับเพิ่มขึ้น 2.9% impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.99 จุดอันดับที่3เป็นตัวแมโครนะครับเพิ่มขึ้น 2.2% impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.66 จุดอันดับที่4เป็นตัว Miner แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว SCC นะครับก็เห็นได้เลยว่าแรงซื้อเนี่ยกลับเข้ามานะครับแน่นอนกลุ่มที่ดันตลาดก็ตัว Healthcare ตอนนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มเป็นเชิงบวกนะครับหลายๆตัวก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากตัว BDMS ในขณะที่กลุ่มที่ถูกขายไปหนักๆอย่างกลุ่ม Commerce เนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างเช่น Lobby Cap อย่างตัว SCC เองก็ด้วยเหมือนกันนะครับทำให้ตลาดหุ้นที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยปรับตัวลงไปหนักแล้วก็ลงไปทดสอบแนวรับเนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกลับแล้วก็รีบาวด์ขึ้นมาคราวนี้เนี่ยระยะถัดไปถ้าลองไปดูในภาพทางเทคนิคนะครับเรามองว่ากรอบการฟื้นตัวสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,544 ถึง 1,550 นะครับส่วนแนวรับสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,530 ส่วนคืนนี้เนี่ยมีปัจจัยที่ต้องติดตามด้วยก็คือจะเป็นเรื่องของรายงานการประชุม FOMC นะครับดูรายละเอียดกันว่ารายละเอียดในการประชุม FOMC ครั้งนี้เนี่ยนักลงผู้เข้าประชุมสมาชิก FOMC หลายๆคนเนี่ยมีมุมมองยังไงนะครับมีแนวทางในการดำเนินนโยบายยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองมาอัปเดตประเด็นนี้กันนะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนก็ติดตามได้เลยนะครับอัปเดตรายงานแล้วก็ติดตามกลยุทธ์การลงทุนได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการสบายโต Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by สบายโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ